โอ้โหคุณผู้ชมครับเย่แล้วครับอากาศนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับที่หวานไว้นะครับหนอนครับนี่ครับขี้เต็มเลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับตัวเล็กๆเลยครับเห็นแล้วครับตัวการที่มากินเนี่ยผักกาดนะครับนี่วันนี้ต้องกำจัดให้หมดเลยนะครับนี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำเคล็ดลับดีๆเลยนะครับน้ำยาครับน้ำยากำจัดพวกหนอนพวกแมลงครับที่มาเกาะกินพืชผักสวนครัวของเรานะครับส่วนมากแล้วมันจะมากินนะครับกินช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับมันจะกินไปเรื่อยๆนะครับกินจนหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่มาดูแลนะครับหรือว่ามากำจัดมันนะครับมันก็จะกินหมดทั้งสวนเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้คงหมดปัญหาไปนะครับเพราะว่าพ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำน้ำยากำจัดแมลงกำจัดหนอนนะครับเนี่ยครับปลูกผักไว้ครับสวนครัวครับเป็นสวนครัวเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเนี่ยครับปลูกไว้ในกระถางตะกร้าครับหว่านไว้ว่าจะเอามาเก็บกินสักหน่อยครับแต่ตอนเช้ามาดูนะครับตอนเช้าออกมาดูครับโอ้โหนอนกินนะครับเริ่มก็กินแล้วนะครับมันกินแต่ไม่เหลือนะครับใบครับส่องดูก็เห็นนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับส่วนมากแล้วจะมาตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยววันนี้เสร็จแน่ๆครับเราว่าพ่อเพลินจะทําน้ํายากําจัดหนอนครับกําจัดหนอนกําจัดแมลงแบบง่ายๆครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมและวิธีทํากันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะกำจัดหนอนกำจัดแมลงในวันนี้ครับก็มีน้ำส้มสายชูครับอีกอย่างหนึ่งก็เหล้าขาว40ดีกรีแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้นะครับของเราครับก็มียาฉุนยาเส้นนี่แหละครับเพียงแค่3อย่างนี่แหละครับสามารถกำจัดหนอนกำจัดแมลงได้เป็นอย่างดีเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำการกำจัดหนอนกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับน้ำเปล่าครับเราใส่น้ำเปล่าลงไป1ขวดนะครับขวดเล็กๆครับนี่ครับได้เป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับยาสุนหรือว่ายาเช่นของเราครับใส่ลงไปเลยครับครึ่งซองนะครับครึ่งซองเสร็จแล้วเราก็คนครับคนส่วนผสมของยาเส้นให้เข้ากับน้ำนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคนไปเรื่อยๆก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่เหล้าขาวครับ40ดีกรีของเราครับครึ่งแก้วครับคุณผู้ชมครับกลิ่นฉุนมากเลยครับเวลาหนอนหรือว่าแมลงได้กลิ่นนะครับมันก็จะหนีไปเลยนะครับหรือว่ามันจะตายเลยนะครับถ้าเป็นหนอนครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนี่เราก็ใส่ประมาณครึ่งแก้วเหมือนกันครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็เทใส่แก้วเนี่ยครับครึ่งแก้วครับแก้วใหญ่ๆเลยอย่างนี้เลยครับเทลงไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็คนเลยครับคนส่วนผสมทั้งหมดนี่แหละครับให้เข้ากันครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับน้ํายาของเราครับน้ํายากําจัดหนอนกําจัดแมลงครับสูตรเด็ดๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับสูตรนี้ครับคนเลยครับคนไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ครับสีเขาจะเปลี่ยนแล้วครับคุณผู้ชมครับจากเป็นสีขาวเมื่อกี้จะเป็นสีเข้มขึ้นมาเลยครับเมื่อน้ํายากําจัดแมลงของเราเป็นสีแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาทําการกรองครับกรองเอาแต่น้ํานะครับเอาแต่น้ําเข้มๆนี่แหละครับนําไปฉีดพ่นพืชผักสวนครัวของเราที่แมลงกินหรือว่านอนกัดกินนะครับนี่ครับกองเอาแต่น้ําแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับได้แล้วครับน้ํายากําจัดแมลงกําจัดหนอนเสร็จแน่ๆนะครับเพียงแก้วเดียวนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับภาชนะครับที่เราจะผสมนะครับก็จะมีน้ำครับแล้วก็แก้วครับแล้วก็เทน้ำลงไปครับนี่ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่ประมาณ1แก้วครับส่วนน้ำยาของเราก็ใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับประมาณ1ช้อนครับคุณผู้ชมครับประมาณช้อนครึ่งครับคุณผู้ชมครับประมาณช้อนเนี่ยครับมันจะมีฤทธิ์แรงนะครับเวลาเราใส่เยอะทําให้พืชผักสวนครัวของเราตายได้นะครับแล้วก็ใส่พอประมาณครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในขวดป๊อกกี้ครับนี่ครับเราเทลงไปครับถ้ามีเครื่องพ่นก็ใส่เครื่องพ่นก็ได้ครับคุณผู้ชมครับถ้ามีพื้นที่เยอะแล้วก็ใส่น้ำไปเยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนผสมเข้าไปอีกนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็เขย่าอีกทีครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตรงไหนครับเมื่อกี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับตัวเล็กๆซ่อนอยู่ด้านในนะครับฉีดพ่นเลยครับพ่นเลยครับนี่ครับมันเริ่มกระดุกกระดิกแล้วครับฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราควรฉีดพ่นตอนช่วงเช้านะครับคุณผู้ชมครับช่วงเช้าแล้วช่วงเย็นนะครับเพราะว่ามันจะมาเกาะกินในช่วงเย็นนะครับหนอนครับเวลาเราฉีดพ่นแล้วครับอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2ครั้งก็ได้คุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับข้าวโพดกำลังโตแล้วครับเราควรฉีดพ่นป้องกันได้ก่อนนะครับถ้ามันกินหมดส่วนแล้วมันจะไม่เหลืออะไรนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเขย่าทีครับครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับพวกเพื่อนจะเอาไม้เขี่ยให้ดูครับนี่ครับครับแน่นิ่งเลยครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอาการของเขาครับอาการของเขาเป็นยังไงดินแล้วครับนี่ครับดินแล้วครับเจอน้ำยาตัวนี้เข้าไปครับได้นิ่งเลยครับสิบทีครับไม่เหลือครับมาดูตรงนี้ครับโอ้โหไม่เหลือเหมือนกันครับเนี่ยครับมันกินอย่างเยอะนะครับดูสิครับมันจะอยู่ไหมดูสิครับว่ามันจะอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่มันไปแล้วครับโอ้โหมีอยู่เนี่ยครับโอ้โหอย่างเยอะเลยครับเนี่ยครับ
โอ้โหนี่ครับดูสิครับที่แยกไว้นะครับไม่เหลือเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับมาที3-4ตัวเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราฉีดพ่นครบ5 นาทีครับแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยครับลดอีกทีครับลดให้ทั่วแปลงผักของเราเลยนะครับลดอีกทีนึงครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราฉีดพ่นครบ5 นาทีนะครับลดให้ทั่วเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับเวลาเรารดน้ำนะครับน้ำยาของเราก็จะตกลงไปนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเวลาหนอนหรือว่าแมลงมันอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ใต้ดินยังไงมันก็จะตายหมดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันดูดซึมไปถึงรากนะครับดูดซึมลงไปถึงดินเลยนะครับนี่ครับทำให้แมลงไม่ได้เกิดขึ้นมาอีกนะครับหรือว่าหนอนอะไรไม่เกิดขึ้นมาได้นะครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆการกำจัดหนอนด้วยน้ำยาสูตรเด็ดในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลิน Channel ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้คอยติดตามคลิปดีๆของพ่อเพลินต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ